สวัสดีครับผมอยู่กับพี่หนอมครับแท็กสักหนอมครับคลิปนี้นะครับยังอยู่ที่กรมสรรพากรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยนะครับกับผู้ใหญ่เหมือนเดิมเลยครับรวบรวมคำถามหลายๆคำถามมานะครับจากทางแฟนเพจจากทางโลกโซเชียลทั้งหลายที่มีคนสงสัยนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องที่ฮอตฮิตมากๆแล้วก็มีหลายคนเกรงใจหวาดกลัวตื่นเต้นอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับนั่นคือเรื่องของการที่ธนาคารจะต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมขออนุญาตสวัสดีท่านจีครับสวัสดีครับเราก็ยังอยู่กับท่านรองอธิบดีกรมสรรพากรนะครับท่านเกียงศักดิ์ประสงค์สุการนะครับมีเรื่องรบกวนท่านอีกแล้วนะครับผู้ประกอบการก็เข้าใจว่ากรมสรรพากรเนี่ยจะมีอำนาจในเรื่องของการขอข้อมูลบัญชีแบงค์นะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนเราต้องเรียนเลยครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกรมสรรพากรมีอำนาจนะครับที่เราเรียกว่าการออกหมายเรียกนะครับเราสามารถที่จะออกหมายเรียกพยานนะครับเพื่อที่จะขอข้อมูลแบงค์นะครับของผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยได้อยู่แล้วเป็นปกติครับพรบ. National E-payment ตัวนี้นะครับจริงๆไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในเรื่องการเรียกดูข้อมูลเพื่อประโยชน์ในเรื่องการจัดเก็บภาษีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกรมสรรพากรก็มีอำนาจในการที่จะขอข้อมูลได้อยู่แล้วตัวพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับต้องเรียนเลยครับว่าจุดมุ่งหมายคือเรื่องของการสนับสนุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการทำธุรกรรมทางด้านภาษีซะมากกว่ากฎหมายก็มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องถือว่ากฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วในครั้งแรกเนี่ยจะเริ่มมีการส่งข้อมูลเนี่ยในช่วงประมาณวันที่31มีนาของปี63โดยจะเป็นการส่งข้อมูลในของปี62ซึ่งณวันนี้นะครับณเวลานี้กรมสรรพากรอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะเป็นการส่งข้อมูลของปี62ทั้งปีหรือหลังจากที่มีการออกกฎหมายลูกมาอีกครั้งก็ยังอยู่ในการพิจารณาซึ่งกรมสรรพากรก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงครับข้อมูลตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจัยหลักในการตรวจสอบภาษีนะครับกรมสรรพากรเนี่ยมีข้อมูลหลายแหล่งมากไม่ว่าจะเกิดจากแบบพ.ร. 90แบบพ.ร. 50นะครับหรือว่าแบบแสดงรายการของภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆระบบการหักค่าใช้จ่ายของกรมสรรพากรเนี่ยมีความสมบูรณ์และมีความเที่ยงตรงนี่คือระบบภายในของกรมสรรพากรนะครับนอกจากนั้นกรมสรรพากรยังมีระบบภายนอกนะครับระบบข้อมูลอื่นๆที่เราได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานและวิสาหกิจต่างๆซึ่งเราก็มีข้อมูลมาเชื่อมโยงกันนะครับแล้วไม่ใช่เป็นปัจจัยเพื่อการตรวจสอบอาจจะเป็นปัจจัยเพื่อการอำนวยความสะดวกนะครับเป็นปัจจัยในการที่จะแยกกลุ่มดีนะครับผู้ประกอบการกลุ่มดีกับผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะครับที่เราได้รับมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการสะท้อนให้เห็นถึงผลร้ายที่ผู้ประกอบการจะได้รับแต่อาจจะเป็นเรื่องการสะท้อนในผลดีซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มดีซึ่งจะได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการให้บริการทางภาษีมากขึ้นต่อให้ถูกส่งข้อมูลก็ตามแต่ข้อมูลภาษีผมก็ยื่นไว้ครบถ้วนอันนี้มันก็จะทำให้ผมมีโอกาสอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มดีถูกต้องครับอย่างผมยกตัวอย่างเลยนะครับถ้าท่านทำถ้าท่านมีการประกอบธุรกิจที่อย่างถูกต้องทั้งหมดนะครับแน่นอนครับข้อมูลทางธุรกรรมทางการเงินของท่านเนี่ยมันเกินอยู่แล้วครับ400รายการต้องไหมครับมันเกิน400รายการเกิน2ล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็จะถูกส่งเข้ามาเมื่อข้อมูลมันถูกส่งเข้ามาเนี่ยมันจะทำการเปรียบเทียบกับเรื่องของการชำระภาษีนะครับหรือการทำธุรกรรมทางภาษีของผู้ประกอบการรายนั้นที่เราเรียกว่า taxpayer account ในอดีตถ้าเรารู้จักนะครับเราเรียกว่าสมุดพกนะครับหรือว่าสมุดทะเบียนประวัติของผู้ประกอบการรายนั้นซึ่งตรงนี้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินก็จะมาเปรียบเทียบครับว่าธุรกรรมทางการเงินตัวนั้นจะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของการชำระภาษีนะครับการดำเนินการหรือว่าธุรกรรมทางภาษีของผู้ประกอบการรายนั้นว่าผู้ประกอบการรายนั้นมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนก็คือยิ่งทำให้กรมสรรพากรมั่นใจยิ่งขึ้นว่ากลุ่มนี้ถูกต้องใช่ถูกไหมครับทีนี้ผมลงลึกถึงรายละเอียดข้อกฎหมายนึงครับมันจะมีคำของกฎหมายที่บอกว่าฝากและรับโอนเนี่ยอันนี้หมายถึงเงินเข้าบัญชีทุกกรณีเลยถูกต้องครับรวมถึงอีกอันนึงที่เราจะเข้าใจผิดนะครับธุรกรรมอย่างเช่นพวก e-wallet ต่างๆนะครับสิ่งพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นธุรกรรมทางการเงินที่เราจะนับเป็น transaction นะครับที่รวมอยู่ใน400รายการหรือว่า 3,000 รายการสมมติผมมี e-wallet อยู่ที่นึงครับ e-wallet เนี่ยสมมติผมวันนึงผมค่อยโอนครั้งนึงคือเงินเข้า e-wallet มาผมค่อยโอนไปแบงค์ครั้งนึงธนาคารเนี่ยจะนับเป็น1ครั้งธนาคารจะนับเป็น1ครั้งแต่ว่าตัว e-wallet นับจำนวนครั้งแล้วก็บวกด้วยของธนาคารถ้าเกิน400รายการข้อมูลก็จะถูกส่งมาอยู่ดีครับอ๋อแสดงว่า e-wallet ที่เป็นของธนาคารก็เชื่อมโยงกับธนาคารอยู่แล้วนั่นคือทั้งหมดรวมกันหมดเลยถูกต้องครับสิ่งที่อยากจะแนะนำให้พยายามวันนี้คือพยายาม
แสดงรายได้กับค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องและก็สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงถ้าท่านทำตรงนี้แล้วถ้าท่านมีการเสียภาษีที่ถูกต้องแล้วท่านไม่ต้องกลัวธุรกรรมทางการเงินเลยครับธุรกรรมทางการเงินตัวนี้จะเป็นตัวสนับสนุนให้ท่านเป็นผู้ประกอบการกลุ่มดีแล้วท่านจะได้รับบริการที่ดีจากกรมสรรพากรมากกว่าด้วยครับผมเรียน2ข้อด้วยกันเลยครับว่าข้อแรกเนี่ยครับถ้าเราดูง่ายๆนะครับว่าตอนนี้ถ้าท่านพูดอย่างเงี้ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะพูดได้แต่ในทางปฏิบัติท่านลองดูนะครับทุกๆครั้งที่ท่านให้ Messenger ไปรับเป็นเงินสดถ้ามีความมั่นใจขนาดไหนครับว่า Messenger ไลน์นั้นนะครับหรือว่าบุคคลนั้นที่ไปรับเงินแทนท่านเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีกรณีของการทุจริตเกิดขึ้นนะครับดีไม่ดีแล้วเนี่ยการทุจริตตรงนั้นน่ะมันมากกว่าภาระภาษีที่ท่านจะเกิดขึ้นแล้วท่านจะเติบโตไปได้ยังไงครับธุรกิจท่านถ้าธุรกิจท่านยิ่งเติบโตแล้วท่านต้องใช้เมสเซนเจอร์สัก100คนไปวิ่งเก็บเงินสดหมดเนี่ยท่านจะสามารถควบคุมระบบควบคุมภายในท่านได้อย่างไรถูกต้องไหมครับแล้วข้อที่2ท่านต้องเอาเงินมากองไว้ตรงกลางครับเพราะถ้าเอาเงินมากองไว้ตรงกลางท่านนั่งนับเงินทุกเย็นเลยนะครับท่านจะไปไหนไม่ได้เลยเพราะท่านไว้ใจใครไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องเงินสดเสร็จแล้วท่านก็นําเงินก้อนใหญ่ๆไปฝากธนาคารซึ่งระหว่างทางไปฝากอาจจะใช่ครับแล้วท่านมั่นใจเหรอครับว่าในเรื่องการที่ท่านนําเงินไปฝากธนาคารเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานของกรมสรรพากรเท่านั้นนะครับที่ท่านอาจจะมีประเด็นหรือว่าท่านมีปัญหานี้หน่วยงานอื่นๆเขาก็อาจจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันในอนาคตและประเด็นอีกอย่างนึงคือเวลาท่านเอาเงินฝากเข้าธนาคารเยอะๆคำถามคือธุรกรรมพวกนี้เวลามันไปอยู่ในบัญชีด้วย transaction เดียวนะครับจำนวนเงินมันผิดสังเกตมากเวลาผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าไปตรวจสอบงบการเงินเนี่ยนะครับเวลาเขาทำการกระทบยอดเขาจะมีข้อสงสัยเลยครับว่าทำไมลูกค้าหลายๆรายเนี่ยมารวมเงินกันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะการันตีได้ยังไงครับว่าผู้สอบบัญชีจะรับรองงบท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับหรือไม่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องพวกนี้แล้วเวลากรมสรรพากรไปตรวจในแบงก์สเตทเมนต์แค่รายการพวกนี้มันก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีความผิดปกติโดยธุรกรรมโดยทั่วไปในปัจจุบันเขาใช้เป็นพวกออนไลน์เป็นพวกเงินโอนเป็นสัดส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดกรมสรรพากรเห็นว่ารายเนี้ยหรือคนเนี้ยเป็นใช้เงินสดเป็นส่วนมากมันก็เป็นข้อสงสัยที่ทำให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยไหมครับจริงๆผมอยากจะเรียนนะครับแล้วก็เมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็ได้เปิดเว็บเพจของคุณแท็กสมัครน้อมเนี่ยนะครับก็เห็นชัดเจนเลยครับก็มีคนถามเยอะว่ากลุ่มเสี่ยงกับกลุ่มดีเนี่ยนิยามของมันคือยังไงแล้วเกณฑ์ไหนที่ใช้คําว่ากลุ่มดีกับกลุ่มเสี่ยงผมขออนุญาตตอบตรงนี้เลยนะครับว่าอย่างน้อยก็จะได้ท่านจะได้ทราบว่ากลุ่มดีคืออะไรกลุ่มดีคือผู้ประกอบการที่นะครับมีการใช้ธุรกรรมผ่านสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าระบบ e-payment นะครับไม่ว่าระบบ QR code นะครับหรือไม่ว่าระบบใดๆก็ตามที่มีการผ่านธุรกรรมทางการเงินนั่นคือกลุ่มดีของเราครับส่วนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับคือกลุ่มผู้ประกอบการที่หลีกเลี่ยงการใช้ธุรกรรมผ่านสถาบันทางการเงินแล้วไปใช้เงินสดนั่นคือกลุ่มเสี่ยงแน่นอนครับซึ่งกรมสรรพากรให้ความสำคัญแล้วก็กรมสรรพากรต้องใช้มาตรการเข้มงวดกับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้แน่นอนครับถึงแม้ท่านไม่ถึง400รายการมีสิทธิ์โดนนะครับข้อมูลแบงค์ไม่ส่งมาแต่กรมสรรพากรก็มีรูปแบบวิธีการตรวจสอบซึ่งจะทำให้เห็นได้ว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากท่านมีการใช้ธุรกรรมทางเงินสดเยอะๆนะครับซึ่งกรมสรรพากรก็จะไปเพ่งเล็งกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มพวกนี้ครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ธุรกรรมทางการเงิน400รายการหรือ 3,000 รายการที่ส่งกรมสรรพากรเลยครับไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับสมมุติเนี่ยนะครับข้อมูลมันถูกส่งมากรมสรรพากรกรมสรรพากรไม่ได้มองผู้ประกอบการท่านนี้นะครับว่าเงินทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยมันจะต้องเสียภาษีนะครับมันไม่ได้ถูกมองว่ามันจะต้องเป็นรายได้ครับสิ่งที่สำคัญคือถ้าท่านชี้แจงได้ว่ารายการแต่ละรายการที่มันเข้ามาเนี่ยมันใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรเช่นคุณพ่อโอนให้ลูกนะครับหรือว่ากรณีของการรับเงินบริจาคต่างซึ่งถ้าท่านสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยรายการพวกนี้ก็จะถูกตัดออกไปแล้วไม่เป็นรายได้ของท่านครับนะครับขอให้ท่านเก็บหลักฐานบางอย่างเพื่อพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ามันไม่ใช่รายได้ของท่านเท่านั้นเองครับเมื่อท่านเอามาเปรียบเทียบหรือมาชี้แจงให้กับกรมสรรพากรธุรกรรมการเงินพวกนั้นก็จะถูกตัดออกครับแล้วก็ไม่ถือเป็นรายได้ท่านก็ไม่ต้องนำมาเสียภาษีนะครับถ้าท่านไม่สบายใจตรงนั้นเพราะท่านยังมีการเสียภาษีไม่ถูกต้องคำตอบคือเพื่อคลายความกังวลตรงนั้นท่านเสียภาษีให้ถูกต้องดีกว่าครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยการเสียภาษีที่ถูกต้องเนี่ยการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องมันจะทำให้ตัวท่านทำให้ธุรกิจท่านเนี่ยมันเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องวิตกกับกรมสรรพากรมากกว่าครับครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่เราได้ในวันนี้ในเรื่องของธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคลียร์แล้วก็ชัดเจนกับเรื่องนี้มากนะครับซึ่งคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วเราควรเอาไปใช้คือเราควรจะรู้ข้อมูลตัวเองยื่นภาษีให้ถูกต้องจัดการรายได้ค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถสบายใจใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้ว
กฎหมายที่ออกมานั้นมันเป็นแค่การอำนวยความสะดวกครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมสรรพากรมากครับท่านเกียงศักดิ์สมสุการขอบคุณครับ